สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพาไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเพื่อตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราเรียงลำดับมาตั้งแต่ปาเลมบังบังกาปาเสมะแล้วก็จัมเบตครั้งนี้พากลับมาหาศรีวิชัยที่ประเทศไทยกันครับไปที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เล่ามานะครับว่าเมื่อปี2461ศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญเรื่องจารึกจากฝรั่งเศสนะครับที่ทางไทยเราเชิญมาทำการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยแล้วท่านอาจารย์ยอสเซเดเนี่ยก็ได้อ่านศิลาจารึกหลักหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ยเรียกว่าศิลาจารึกวัดเสมาเมืองในสากลเนี่ยจะเรียกว่า Ligors Inscription นะครับก็คือศิลาจารึกจากเมืองนครขึ้นทะเบียนไว้เป็นศิลาจารึกหลักที่23ศิลาจารึกหลักนี้เนี่ยกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยศรีวิชเยนทรปฏิเชิดชูพระองค์ว่าเป็นทรงคุณนะฮะแล้วก็มีบุญทำกุศลแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนสารพัดอย่างในศิลาจารึกนั้นระบุปีศักราช1318หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศว่ามีศรีวิชัยแต่ด้วยหลักฐานอื่นๆที่เจอที่ปาเลมบังนะครับโดยเฉพาะเจอจารึกหลายหลักมากแล้วก็เป็นจารึกที่กล่าวถึงศรีวิชัยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นจารึกที่เก่ากว่าศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองเนี่ยเกือบ100ปีก็คือปี1224 26 29อะไรเงี้ยนะครับคือก่อนไปประมาณ 8-90 ปีนะครับแล้วทำให้ท่านศาสตราจารย์ยอสเซเดเนี่ยสรุปว่าศูนย์กลางอยู่ที่ปาเลมบังอยู่ที่สุมาตราแต่หลายฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับนักวิชาการในโลกนี้โดยเฉพาะหญิงควอริชเวลจากอังกฤษบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ชัยยามากกว่าด้วยสิ่งที่กล่าวอ้างกัน 2-3 อย่างอันที่1ก็คือชัยยานั้นพบโบราณสถานเป็นจำนวนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบวัดแก้ววัดเวียงวัดหลงวางเรียงกันเป็นระนาบเส้นตรงเดียวกันสอดคล้องกับที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่23ที่พบที่วัดเสมาเมืองที่กล่าวว่าทรงให้สร้างปราสาท3หลังเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับแล้วอันที่1ก็เจอปราสาท3หลังนะครับเรียงอยู่อันที่สองเนี่ยนะครับที่ชัยยาพบพระธาตุชัยยาซึ่งมีศิลปะที่สรุปกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของศรีวิชัยและยังพบรูปประติมากรรมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิพบเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่สามที่เป็นหลักฐานสนับสนุนการมีอยู่ของศูนย์กลางในสมัยศรีวิชัยที่ชัยยาจนทำให้เสนอกันว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยเนี่ยก็คือว่าพบโบราณวัตถุจำนวนมากอยู่ที่แถบพุมเรียงนะที่แหลมโพนะครับซึ่งมีเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังมีเครื่องแก้วโรมันนะครับและมีหลักฐานอื่นๆมากมายโดยรวมทั้งเครื่องถ้วยจากเปอร์เซียนะครับซึ่งอยู่ในยุคสมัยของการค้าขายข้ามโลกแล้วยุคสมัยศรีวิชัยพอดีจาก 3-4 หลักฐานนี่แหละครับนำมาสู่การเสนอว่าศูนย์กลางศรีวิชัยควรจะอยู่ที่นี่นะครับควรจะอยู่ที่ชัยยาแล้วก็นำมาสู่อีกข้อหนึ่งก็บอกว่าศิลาจารึกที่บอกว่าเจอที่เมืองนครเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าเป็นศิลาจารึกที่ชัยยานะครับแล้วเกิดการสลับตอนขนส่งเข้ากรุงเทพอันนี้ก็ค่อยว่ากันทีหลังวันนี้ผมจะพาท่านไปตามรอยดูซิว่า
ถึงวันนี้จากหลักฐานต่างๆที่หยิบยกกันมาเท่าที่ผมยกมาเนี่ยเป็นอย่างไรและพบอะไรบ้างผมอยากจะยก4หลักฐานสำคัญหากท่านไปที่ชัยยาในทุกวันนี้ไปสุราษฎร์ทุกวันนี้เนี่ยท่านจะพบหลายอย่างเนี่ยเป็นหลักฐานที่จะทำไว้เก่ามากแล้วก็ไม่มีข้อมูลใหม่แต่มีบางอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ทั้งสนับสนุนและโต้แย้งการเป็นศูนย์กลางศรีวิชัยที่ชัยยาจุดที่1เนี่ยไปเริ่มที่พระธาตุชัยยาก่อนที่พระธาตุชัยยาเนี่ยองค์พระธาตุเนี่ยวางอยู่บนที่ราบใหญ่แล้วก็โดยรูปทรงสันฐานสถาปัตยกรรมเป็นทรงปราสาทหรือที่เราคิดว่าเป็นแบบที่ในอินโดยังคงมีอยู่และเรียกว่าจันทิเนี่ยไปอย่างนั้นเป็นแนวอย่างนั้นแต่แทบทั้งหมดเนี่ยซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ก่ออิฐถือปูนแล้วก็ประดับลวดลายแบบสมัยรัชกาลที่5หมดแล้วครับมีเหลือของเก่าๆอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเจดีย์บริวารบางองค์นอกนั้นไม่มีอะไรให้เราเห็นมากแล้วก็ชัดพอนอกจากตอนที่เขาบูรณะเขาก็พบว่าการก่ออิฐแล้วก็เรียงอิฐให้แนบสนิทเนี่ยเป็นแบบยุคร่วมสมัยศรีวิชัยแต่ข้างๆกับพระธาตุชัยยาเนี่ยนะครับจะไปเจอหลักฐาน3อย่างซึ่งสำคัญมากและหลายฝ่ายใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่เนื่องจากมีการเรียงกันเป็น3องค์นะครับที่สอดคล้องกับศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองที่บอกว่าทรงให้สร้างปราสาท3หลังกล่าวคือที่ชัยยานั้นนะครับอยู่ไม่ไกลจากพระธาตุชัยยาเนี่ยเรามีวัดเวียงวัดหลงและวัดแก้ววางอยู่ในแนวเส้นตรงนะครับโดยที่ยังมีทรงปราสาทนะครับอยู่ชัดเจนก็คือวัดแก้วนะครับซึ่งมีเรียกว่าองค์ปราสาทขึ้นไปสูงแม้ยอดจะพังไปหมดแล้วก็ตามแต่รูปปราสาทที่วัดแก้วเนี่ยหลายฝ่ายดูแล้วเนี่ยเป็นแบบศิลปะจามปาจามปาซึ่งรุ่งเรืองในยุคหลังจากศรีวิชัยนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนศูนย์กลางของจามปาเนี่ย อยู่แถวแถวตอนกลางของเวียดนามนะครับแถวแถวดานังนะมีเซินจามปาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรจามปาเนี่ยนะครับซึ่งก็จริงก็รุ่งเรืองมาต่อมาจากทวารดีศรีวิชัยแล้วก็มารุ่งเรืองใหญ่เนี่ยในยุคหลังเนี่ยนะครับ เชื่อกันว่าก็มีความสัมพันธ์กับที่เมืองภูมิเรียงด้วยโดยเฉพาะหลักฐานที่เราเห็นที่วัดแก้วถ้าว่างอยากให้ท่านไปนะครับเพราะว่าเป็นต้องใช้คำว่าเป็นโบราณสถานใหญ่แล้วอาจจะเก่าที่สุดที่เหลืออยู่อย่างที่เห็นทุกวันนี้เพราะว่าโบราณสถานแบบทวารวดีที่อื่นๆก็เกือบไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้วนะเหลือแต่ฐานอันนี้มีองค์ประสาทขึ้นไปสูงเป็น10เมตรแล้วครับถัดมาเนี่ยครับคือวัดหลงวัดหลงเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ฐานนะครับแต่ใหญ่มากนะฮะไม่เห็นรูปทรงข้างบนอีกแล้วว่าเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนวัดเวียงซึ่งอยู่ริมถนนทางไปสถานีรถไฟชัยยานะครับทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าสร้างเป็นวัดใหม่แล้วก็รื้อหมดข้างใต้เนี่ยเคยขุดค้นเจอโบราณวัตถุเป็นกระปุกใส่กระดูกอัฐินะครับของผู้คนเนี่ยก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้วัดเวียงไม่เห็นอะไรหลายฝ่ายเนี่ยมีข้อถกเถียงว่าตกลงนี้คือปราสาท3หลังที่พระเจ้าศรีวิชัยตามจารึกวัดเสมาเมืองระบุไว้ว่าสร้างเพื่อประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมล่าสุดนะครับคณาจารย์ด้านภาษาโบราณของมหาวิทยาลัยศิลปากรและอีกหลายฝ่ายได้อ่านจารึกโดยละเอียดแล้วสรุปว่า
ปราสาทสามหลังนี้ไม่ใช่ค่อนข้างจะแน่นอนด้วยเหตุผลก็คือในจารึกนั้นระบุว่าปราสาทสามหลังนั้นจะต้องเป็นปราสาทที่มีฐานร่วมเข้าใจไหมฮะเป็นปราสาทที่มีฐานร่วมแล้วก็มีสามยอดอ่ะเพราะว่าในจารึกหลักที่วัดเสมาเมืองนั้นในตอนท้ายก็ได้เขียนว่าได้สร้างเจดีย์อีก2หลังอยู่ระหว่างปราสาทนั้นใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงหาใช่ปราสาท3หลังตามที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดเสมาเมืองที่ชอบใช้อ้างแต่อย่างใดไม่นะครับตอนนี้ทุกฝ่ายสรุปอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอามาอ้างไม่ได้หลักฐานนี้กลายเป็นหลักฐานที่หักล้างสิ่งที่เคยเอามาใช้ในการสนับสนุนต่อมานะครับผมอยากจะพาไปแหลมโพภูมิเรียงป่ายางซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าเป็นวัดก็มีสภาพที่ทรุดโทรมมากเลยไม่ว่าจะวัดใหม่ภูมิเรียงวัดศักคุณากรจนถึงวัดสมุหานิมิตเนี่ยนะครับวัดสมุหานิมิตเนี่ยยังมีการบูรณะบ้างแต่อีก2วัดเนี่ยก็ทรุดโทรมมากแล้วนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าขุดลงไปใต้ดินตรงไหนก็ตามจะเจอโบราณวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วมสมัยศรีวิชัยเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากเยอะขนาดไหนเอาว่าเท่าที่ผมไปเห็นผ่านตาชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นลูกปัดเนี่ยผมว่าใช้คำว่าไงดีไม่รู้กี่ล้านล้านเม็ดนะครับใช้คำว่าไม่รู้กี่ล้านล้านเม็ดเลยเพราะมันเยอะจริงๆเพราะเส้นหนึ่งก็เป็นหลายร้อยละเจอกันแล้วสักหมื่นเส้นเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีมากกว่าหมื่นเส้นก็คูณร้อยไปก็เป็นล้านแล้วนะครับเพราะนี้ลูกปัดเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะลูกปัดแก้วร่วมสมัยศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมสมัยศรีวิชัยทั้งในเมืองจีนทั้งในอินเดียนะครับจนไปถึงเขตเปอร์เซียจนถึงเขตโรมันเครื่องแก้วโรมันเยอะมากชาวบ้านเขาเห็นเกลื่อนกลาดไปเดินเนี่ยเห็นเป็นเศษวางอยู่เครื่องแก้วนะครับเครื่องถ้วยจากเปอร์เซียบัสราเนี่ยก็เจอได้เรื่อยแต่ที่เยอะที่สุดก็คือเครื่องถ้วยจากเมืองจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเตาฉังชานะครับในยุคปลายราชวงศ์ถังเนี่ยเต็มไปหมดกาดเกลื่อนท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เคยบอกว่าเวลาไปเดินที่ชายหาดที่ภูมิเรียงเนี่ยโอ้ยเจอกระเบื้องมากกว่าเปลือกหอยส่วนชาวบ้านนะบอกว่าเช้าๆต้องเดินไปดูเพราะลูกปัดจะลอยมานะครับในเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ไม่เคยมีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่2ที่ผมอยากจะยกก็คือว่าหลักฐานที่แหลมโพภูมิเรียงเนี่ยเป็นหลักฐานที่ทุกฝ่ายใช้และทุกวันนี้ยืนยันว่าที่นี่เป็นเมืองท่าการค้าสำคัญมีเจอเหรียญจากเมืองจีนสมัยราชวงศ์ถังมีการเจอเหรียญดอกจันสมัยศรีวิชัยจำนวนมากรวมทั้งหัวนโมด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจอเหรียญจากกาลิบอัปปสิยะในยุคที่แบกแดดกำลังรุ่งเรืองของเปอร์เซียก็คือยุคศรีวิชัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นหลักฐานมั่นคงไม่แพ้ปาเลมบังและจัมบิซึ่งเขาก็เจอส่วนที่3ที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าที่ย่านนั้นเนี่ยยังมีเขตโบราณสถานสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ค่อยถูกกล่าวถึงแล้วก็ในวาระเมื่อครบ101ปีศรีวิชัยเนี่ยเราทำงานที่ท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้เนี่ยเราได้ไปลองตามรอยคือที่ในสวนโมกขพรารามครับกับที่บ่อน้ำร้อนตรงข้ามสวนโมกนานาชาติปรากฏว่าทั้งสองบริเวณนี้มีโบราณสถานอยู่เยอะมากเขาพุทธทองซึ่งเป็นโบสถ์ของสวนโมกทุกวันนี้ก็มีฐานสถูปเจดีย์เก่าขึ้นไปบนเขานางเอก็มีเจดีย์เก่าเลยไปอีกนิดนึงคือเขาสายสมอซึ่งชาวบ้านมีตำนานว่าแต่ก่อนเนี่ยเจอสมอโซ่เจอสายโซ่ใหญ่วางทิ้งอยู่เต็มไปหมดแล้วเชื่อกันว่าเป็นสายโซ่ของเรือที่มาค้าขายสมัยศรีวิชัยก็มีเขามีเจดีย์ใหญ่นะครับ
แต่ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังและลึกซึ้งว่าเป็นเจดีย์ยุคไหนแน่จากข้างนอกหลายฝ่ายบอกว่าราวอยุธยาแต่ถ้าเราขุดศึกษาค้นคว้าแบบที่ปาเลมบังเขาทำการศึกษาหรือแบบที่จัมบิเขาทำการศึกษาก็อาจจะพบอะไรอันนี้เนี่ยยังไม่มีการศึกษาอะไรทุกวันนี้ก็เปลี่ยนสภาพไปเยอะมากอาจจะไม่เหลือร่องรอยให้ทำการศึกษาอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาท้าทายชัยยาถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่ก็ต้องทำการศึกษากันให้ไม่แพ้ปาเลมบังบังกาและจัมบิแต่ที่สำคัญครับมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสนับสนุนมากมากจนผมคิดว่าอยากจะหยิบขึ้นมาแล้วมาท้าโลกนะครับว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นศรีวิชัยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์จะใช้คำว่าศรีวิชัยที่ชัยยาเพราะท่านใช้คำว่าเป็นมัณฑละนะครับก็คือศรีวิชัยมีอยู่หลายจุดหลายที่แล้วก็เป็นรัฐที่ผูกพันกินดองกันที่ผมว่ามีการพบหลักฐานสำคัญมากนะฮะแล้วก็ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบของกรมศิลปากรเนี่ยก็คือที่เขาศรีวิชัยครับเขาศรีวิชัยเนี่ยอยู่ล่างลงมาจากภูมิเรียงชัยยาเนี่ยนะครับก็ประมาณ 20-30 กิโลเองนะครับแล้วอยู่ที่ก้นอ่าวบ้านดอนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอีกหนึ่งสถานแต่ที่สำคัญคือชื่อเขาชื่อว่าเขาศรีวิชัยถามว่าชื่อนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาก่อนยอสเซเดอ่านจารึกเมื่อ2461เพราะฉะนั้นการรับรู้ที่นี่เนี่ยมีอยู่เพราะมีวัดเขาศรีวิชัยมีเขาศรีวิชัยมีรูปพระวิษณุมีรูปเคารพในศาสนาฮินดูแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีรูปเคารพในพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบธรรมจักรนะพบธรรมจักรศิลาซึ่งเป็นลักษณะที่ทางไทยเราก็บอกราวพุทธที่11แต่หลายฝ่ายบอกว่าอาจจะลึกกว่านั้นอาจจะไปถึงราวพุทธที่7ที่8ด้วยซ้ำไปเพราะว่าลักษณะเหมือนกับที่พบที่ปากแม่น้ำโขงในเขตฟูนันแต่ที่เท่สุดๆนะครับจากการขุดค้นของกรมศิลปากรเนี่ยเจอธรรมจักรสำริดหนึ่งเดียวนะครับแล้วจากการขุดแต่งล่าสุดตลอดทั้งเขาตั้งแต่ปลายเขาด้านหนึ่งไปถึงอีกปลายเขาด้านหนึ่งซึ่งยาวหลายร้อยเมตรเนี่ยพบเป็นทางขึ้นเป็นชั้นๆ นะครับ เรียงหินเป็นรอขึ้นไปเป็นชั้นๆเหมือนกับเวลาเราไปขึ้นมหาวิหารบนเขาอะครับกว่าจะไปถึงทางเข้าเมื่อถึงทางเข้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอใช้คำว่าไงเจอฐานโบราณสถานมีเป็น10ฐานใช้คำว่ามีเป็น10ฐานแล้วบนฐานยอดสูงสุดนะครับมีรูปพระนารายณ์จนชาวบ้านเขาเรียกว่าเขาพระนารายณ์องค์ใหญ่มากหรือสวยมากยืนสง่านะครับอยู่ที่นี่ตรงข้ามกับที่ตะกั่วป่าอีกองค์หนึ่งก็ยืนอยู่ที่ฝั่งอันดามันองค์นี้อึ้งยืนอยู่ที่ปากอ่าวบ้านดอนนะอยู่ที่ปากแม่น้ำตาปีอันนี้สำคัญมากการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากแล้วก็พบหลักฐานมากมายส่วนรอบฐานนะครับลูกปัดเนี่ยเต็มไปหมดลูกปัดเครื่องถ้วยเครื่องแก้วโรมันเต็มไปหมดครับปริมณฑลผมเคยถามว่าเต็มไปสักไกลสักเท่าไหร่เขาบอกเป็นร้อยร้อยไร่อะเป็นร้อยร้อยไร่เหรียญดอกจันทร์สมัยศรีวิชัยก็เจอเยอะมากหัวหน้าโมก็เจอเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญมากที่ท้าทายแล้วก็น่าที่จะหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังขณะที่ชัยยาเนี่ยเพราะว่าหงอยไปหน่อยนะครับทุกอย่างหงอยแล้วก็เงียบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็ไม่ได้มีอะไรมากนักยังมีอีก3บริเวณที่ร่วมสมัยศรีวิชัยแล้วส่วนใหญ่เวลาไปแล้วเรามักจะโยงกันไม่ถึง
ผมยกแล้วนะฮะว่าอ่าวบันดอนเนี่ยก้นอ่าวคือเขาศรีวิชัยขอบบนเนี่ยก็คือแหลมโพภูมิเรียงชัยยาขอบล่างคือกาญจนดิษฐ์นะท่าทองมีการพบโบราณวัตถุอยู่เป็นระยะเมื่อหลายปีก่อนสัก20ปีก่อนพบพระโพธิสัตว์สำริดองค์สำคัญมากแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่วัดไม่ทราบว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อเดือนที่แล้วเจอพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิสัมฤทธิ์องค์งามมากมีคนเจอแล้วก็ทราบว่าขายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ใครแต่มีคนไปเห็นรูปแล้วส่งมาให้พวกเราดูกันพวกเราบอกว่าโอ้ยนี่มันสำคัญมากเลยองค์นี้อาจจะคล้ายกับองค์ที่เจอที่จัมบิที่ผมเพิ่งกล่าวเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่าทองกาญจนดิษฐ์เนี่ยนะครับก็เป็นขอบล่างของเขาศรีของอ่าวบ้านดอนหลักฐานที่เจอก็ส่วนสมัยศรีวิชัยลึกเข้าไปตามลำแม่น้ำตาปียังเจออีก2จุดซึ่งมีโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถานร่วมสมัยศรีวิชัยที่สำคัญไม่แพ้กันแต่เราไม่ค่อยได้ทำการศึกษาแล้วก็นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการแบบที่ผมไปเห็นที่สุมาตราเขานะครับอันที่หนึ่งก็คือที่บ้านนาสารครับที่บ้านนาสารเนี่ยนะครับจะมีถ้ำแล้วก็มีพระพิมพ์สถูปิกะสมัยศรีวิชัยเยอะไปหมดรูปพระโพธิสัตว์รูปนู่นรูปนี้นะครับเยอะไปหมดรูปเท้ากูเวนเลยไปหน่อยก็คือที่เวียงสะเจอเมืองโบราณเลยครับเจอเป็นเมืองโบราณเลยทั้งหมดนี้นะครับล้วนเป็นหลักฐานที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เชื่อได้แหละครับว่าเป็นหนึ่งในนครรัฐนะครับที่อยู่ในมณฑลแห่งศรีวิชัยด้วยส่วนว่าจะมีสถานะเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางด้วยไหมมีข้อถกเถียงหรือมีความท้าทายที่ต้องพิสูจน์กันเพราะว่าศิลาจารึกที่นำมาใช้ในการบอกว่าศรีวิชัยอยู่ที่นี่พระเจ้ากรุงศรีวิชัยอยู่ที่นี่อยู่ที่ชัยยาเนี่ยก็เป็นศิลาจารึกพบที่วัดเสมาเมืองมันไม่ใช่ศิลาจารึกพบที่นี่ส่วนศิลาจารึกที่พบที่นี่ที่วัดเวียงเนี่ยก็คือศิลาจารึกว่าด้วยพระเจ้าจันทรพานุแห่งกรุงตามพรลิงระบุศักราช1774พ.ศ. 1774ซึ่งหลังศรีวิชัยมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยังค้างแล้วก็ท้าทายนะครับในการที่จะพิสูจน์และเราก็ต้องทำกันอย่างจริงจังหากอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าใช่ที่นี่ที่ชัยยามีสิทธิ์ครับที่จะทำให้น้ำหนักของการมีนครรัฐสำคัญแห่งศรีวิชัยอยู่แถวแถวอ่าวบ้านดอนนะครับก็คือเขาศรีวิชัยได้รับการยกระดับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับอันที่สองโซนของที่ชัยยาภูมิเรียงที่กำลังปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ก็ขยายกันให้ชัดนะและทำกันอย่างให้จริงจังทั้งมณฑลเลยครับคือเขานางเอเขาพุทธทองที่สวนโมกจนมาถึงที่พระธาตุชัยยานะครับวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงไปจนถึงภูมิเรียงแหลมโพนะครับให้เห็นชัดแล้วอีก3จุดที่ไม่ควรจะละเลยก็คือกาญจนดิษฐ์ที่เวียงสะแล้วก็ที่บ้านนาสารหยิบยกให้มาเป็นใช้คำว่าเป็นแมนดาร่าก็ได้เป็นมณฑลก็ได้นะครับที่ไปแล้วก็ต้องไปต้องแวะมีที่กาญจนดิษฐ์มีถ้ำคูหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่าดูโอ้มีอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้และสำคัญมากๆทุกวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้วแต่สำคัญสุดๆผมใช้คำว่าสำคัญสุดๆและน่าจะอาจจะเป็นหนึ่งในหัวใจของศรีวิชัยก็คือที่
ควรท่าข้ามหรือควรพุนพินหรือควรสรานรมทุกวันนี้เนี่ยเป็นวัดกับเป็นชุมชนใหญ่มากอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตรงนั้นสำคัญมากครับแต่นั่นแหละก็เป็นเขตวัดเป็นเขตโรงพยาบาลนะสรานรมแล้วก็เป็นเขตบ้านถิ่นฐานของผู้คนแต่ถ้าว่าที่วัดกับที่โรงพยาบาลทำการศึกษากันอย่างจริงจังทำไมยังไม่ได้ถ้าทั้งหมดนี้ถูกศึกษาไม่แพ้ที่ปาเลมบังและจำปินะครับศึกษาและพัฒนาไม่แพ้ผมว่าศรีวิชัยจะกลับมาที่สุราษฎร์ธานีได้แน่นอนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา